สวัสดีค่ะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นการสรุปผลการเรียนรู้ของโมดูล3กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเลือกระบบสารสนเทศได้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของตนนั้นก็คือการพิจารณาแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพิจารณาว่าจะมีระบบสารสนเทศใดที่จะสามารถไปสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรได้องค์กรจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจได้โดยการวิเคราะห์แรงกดดันทั้ง5ประการประกอบด้วยการแข่งขันจากคู่แข่งภัยคู่คามจากคู่แข่งรายใหม่ภัยคู่คามจากสินค้าทดแทนอำนาจการต่อรองของลูกค้าและอำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตกลยุทธ์ที่สำคัญ6ประเภทคือ 1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 3. การมุ่งตลาดเฉพาะ 4. การสร้างนวัตกรรม 5. การเจริญเติบโตและ 6. การสร้างพันธมิตรนอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ที่เป็นส่วนเสริมกลยุทธ์หลักอีก4ประเภทก็คือกลยุทธ์แบบ 1. Login Customer and Supplierหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต 2. Create Switching Cost หมายถึงการสร้างต้นทุนการเปลี่ยนแปลง 3. Raise Barrier to Entry หมายถึงการสร้างกำแพงให้กับคู่แข่งใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเดียวกันและ 4. Leverage Investment of IT หมายถึงการใช้ประโยชน์จากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำไว้แล้วเมื่อองค์กรได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือการเลือกใช้ระบบสารสนเทศที่จะมาทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้เช่นหากองค์กรเลือกการเป็นผู้นำด้านต้นทุนองค์กรจะต้องหาระบบการประมวลผลธุรกรรมที่ทำให้กระบวนการภายในมีความเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเช่นระบบออนไลน์ออคชั่นที่ใช้โดย ebay.comหรือระบบสั่งทำสินค้าของ Dell คอมพิวเตอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามองค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรหรือที่เรียกว่า IT Business Alignment ซึ่งแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปด้วยแผนระยะยาวแผนระยะกลางและแผนระยะสั้นนอกจากนี้องค์กรจะสามารถจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้งานตามที่วางแผนไว้ได้นั้นมีกระบวนการคือ 1. การวางแผนและกำหนดว่าองค์กรต้องการระบบแบบใด 2. การออกแบบโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ 3. การเลือกวิธีการพัฒนาระบบหรือการได้มาซึ่งระบบที่เหมาะสม4. การติดตั้งและการทดสอบระบบ 5. การปรับปรุงดูแลระบบที่ได้ทำการติดตั้งและใช้งานไปแล้วกล่าวโดยสรุปก็คือระบบสารสนเทศขององค์กรจะต้องคุ้มค่าต่อการลงทุนและให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรและสามารถเชื่อมโยงกับ value chain model ได้ในโมดูลต่อไป